วัดป่าพุทธชินวงศ์สารามวัดม่อนพญานาคราชร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วโดยท่านพระครูวิสิทธิ์สรการพระครูไทยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยะญาติการามวรวิหารผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธชินวงศ์สารามประธานมูลนิธิพุทธสุวรรณภูมิขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างกุศลสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนาด้วยศรัทธาที่มั่นคงในพระพุทธศาสนาโดยการร่วม3บุญใหญ่ในพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี2565พิธีวางศิลาฤกษ์สร้างฐานพระพุทธเมตตาและพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพระอุโบสถในวันมหามงคลลอยกระทงเพ็ญเดือน12ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน2565ณวัดป่าพุทธชินวงศ์สารามวัดม่อนพญานาคราชตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกำยาวจังหวัดพะเยาช่วงเช้ารวมพิธีทางศาสนาพิธีทอดกฐินสามัคคีเวลา 9:00 นช่วงเย็นพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างฐานพระพุทธเมตตาเวลา 17:17 นและพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างฐานอุโบสถเวลา 17:20 นช่วงค่ำรวมสืบสารประเพณีไทยล้านนาในพิธีลอยกระทงบูชาพระแม่คงคาณสะมุจลินวัดม่อนพญานาคราชชมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 70 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวนกว่า 7,000 ดวงและเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าประกวดนางนพมาศม่อนนาคราชการประกวดหนูน้อยนพมาศการประกวดร้องเพลงของชุมชนและเพลิดเพลินไปกับการแสดงพลุสีและดนตรีจากวงไม้เมืองปิดท้ายด้วยการลอยโคมไฟ999ดวงร่วมสร้างมหากุศลสืบสานศรัทธาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพิธีทำบุญใหญ่ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายนนี้ณวัดป่าพุทธชินวงศารามวัดม่อนพญานาคราชร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขบัญชี0372601809ชื่อบัญชีวัดป่าพุทธชินวงศารามงานกฐินติดต่อสอบถามได้ที่0885651915 0994599365 0955911888หรือแอดไลน์@ไทย456